สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Overload Channel นะครับคลิปนี้จะเป็นการสรุปมังงะตอนที่39นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากริมรู้ได้วิเคราะห์อาการของฟอร์บิโอฉันจะแยกชาลิปดิดออกจากร่างของฟอร์บิโอถึงจะพูดง่ายก็เถอะแต่มันทำยากนะแต่ถ้าแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงชาลิปดิดเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบจิตวิญญาณจะหนีหายไปและในที่สุดก็หาจนเจอปรสิตที่อาศัยอยู่แต่ฉันควรจะขัดขวางการหลบหนีของมันฉันจะใช้ทักษะผู้สลับร่างและทักษะกัสโทนี่ในเวลาเดียวกันมหาปาฏฝากดูแลทั้งสองทักษะต่อด้วยฉันจะดูแลส่วนที่เหลือเองในขณะที่กำจัดชาลิปดิดออกจากร่างกายกัสโทนี่กินทุกอย่างที่หลบหนีจากนั้นตัดภาพมาที่ริมูรุหลังจากที่เขาได้ทำการแยกชาลิปดิดออกจากฟอร์บิโอจนสำเร็จเขาก็ได้ทำท่าทีโล่งใจจากนั้นมิริมก็ได้เอ่ยถามกับริมูรุว่าเป็นไงบ้างอ่ะริมูรุก็ตอบกลับไปว่ามันก็ประสบความสำเร็จนะสิจากนั้นตัดภาพมาที่ฟอร์บิโอที่กำลังสำนึกผิดผมขอโทษครับผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการกระทำของตัวเองเมื่อฟอร์บิโอพูดจบจากนั้นริมูรุก็ได้เอ่ยขึ้นว่าสิ่งที่ฉันทำมันเป็นความตั้งใจของฉันเองและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสั่งของราชาปีศาจคาริออนจากนั้นฟอร์บิโอก็ได้เอ่ยขึ้นว่าผมขอให้ท่านได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยจากนั้นริมูรุก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยนายนะและฉันก็ไม่ต้องการที่จะฆ่านายด้วยแทนที่จะฆ่านายฉันมีคำถามบางอย่างที่อยากให้นายตอบนะเทนี่สั่งจากนั้นเทนี่ก็ได้เอ่ยถามฟอร์บิโอว่าทำไมคุณถึงรู้ตำแหน่งที่ปิดผนึกของชาลิปดิดนั่นคือข้อมูลที่ผู้กล้าได้มอบหมายให้กับพวกเรานางไม้เท่านั้นฉันสงสัยว่าคุณแค่พบกับมันโดยบังเอิญจากนั้นฟอร์บิโอก็ได้ตอบกลับไปว่าผมจะบอกโดยตัวตลก2คนที่สวมหน้ากากจากนั้นเทนี่ก็อุทานขึ้นมาว่าตัวตลกที่สวมหน้ากากบางทีหน้ากากที่ว่านั่นดูเหมือนอะไรแบบนี้บ้างไหมคะจากนั้นเทนี่ก็ได้วาดหน้ากากตัวตลกลงบนพื้นดินหลังจากเทนี่ได้พูดจบฟอร์บิโอเขาก็ได้พูดต่อขึ้นมาว่าคนที่มาปรากฏตัวต่อหน้าผมเป็นเด็กสาวที่มีหยดน้ำตาบนหน้ากากของเธอและผู้ชายที่มีรูปร่างอ้วนท้วมและหน้ากากของเขาเหมือนคนโกรธจากนั้นริมูรุก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเพิ่งนึกได้ว่าอ็อกที่บุกเข้าไปในหมู่บ้านของเบริมารุถูกหลอกลวงโดยมารสวมหน้ากากจากนั้นตัดภาพมาที่เกลูโดผู้ชายที่สวมหน้ากากโกรธจากนั้นเขาก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าผมมั่นใจว่ามารตัวใหญ่นั่นทำหน้าที่เป็นผู้สงสารของเกลูโดที่สวมหน้ากากและเขายังใช้ชื่อว่าโอ๊ตแมนและเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมโมเดเลตจากนั้นฟอร์บิโอก็ได้ทวนคำพูดของเกลูโดคณะละครตลกโมเดเลตเขากล่าวว่าเขานั้นสามารถทำได้ทุกอย่างจากนั้นเกลูโดก็ได้ตกใจกับคำพูดของฟอร์บิโอและเขาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าใช่เลยและจากนั้นตัดภาพมาที่กาบิลเลดี้เทนี่ฉันเกรงว่าฉันรู้จักหน้ากากที่คุณวาดไว้บนพื้นดินนั่นนะเขาเป็นผู้สงสารคนอื่นของเกลมูโดซึ่งมีชื่อว่าลาฟลาสเขามีชิ้นส่วนเช่นนี้บนหน้ากากจากนั้นกาบิลก็ได้วาดภาพบนพื้นดินตัดภาพมาที่เบนิมารุฟูดแมนเหรอฉันจะจดจำชื่อนี้เอาไว้ต่อจากนั้นมิริมก็ได้เอ่ยขึ้นว่าฉันคิดว่าเกลมูโดเป็นคนที่จัดการในส่วนของฮอกลอดฉันไม่เคยได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คณะละครตลกโมเดเลสจากนั้นริมารุก็ได้เอ่ยถามกับมิริมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช่เกียวมูโดจากนั้นมิริมก็ตอบกลับไปว่าเสียแต่ว่าเคแมนจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จากนั้นริมารุก็ได้เอ่ยถามมิริมด้วยความสงสัยเคแมนเขาเป็นใครเหรอจากนั้นมิริมก็ตอบกลับไปว่าเขาคือราชาปีศาจและเป็นคนที่เหลี่ยมจัดเลยก็ว่าได้เขาเป็นเพียงคนเดียวที่ใช้เทคนิคเล่เหลี่ยมหลังจากมิริมพูดจบริมารุก็ได้เอ่ยขึ้นว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ฉันจะจดจำเอาไว้ฉันต้องการเตือนทุกคนให้ระมัดระวังแต่ว่าในค่ำคืนนี้พวกเรากำลังจะไปเฉลิมฉลองนายก็ด้วยฟอร์บิโอรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยล่ะระหว่างทางกลับบ้านน่ะจากนั้นฟอร์บิโอก็ตกใจกับคำพูดของริมารุแล้วเขาก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าคุณกำลังจะปล่อยผมไปจากนั้นริมารุก็ได้ตอบกลับไปว่านายยังไม่พ้นจากความผิดแต่มันดูเหมือนว่านายเพียงแค่ถูกใช้โดยผู้ร้ายที่แท้จริงและโชคยังดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บล้มตายแต่นั่นก็เป็นสิทธิ์ชอบธรรมของมิริมจากนั้นมิริมก็ได้พูดขึ้นมาว่าทั้งหมดที่ฉันคิดเกี่ยวกับการต่อสู้ของนายแต่ฉันก็ยกโทษให้นายนะจากนั้นริมูรุก็ตกใจเกี่ยวกับคำพูดของมิริมและเขาก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเธอคิดไต่ตรองเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นอยู่ดีๆมิริมก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่ไหมคาริออน
จากนั้นคาริออนก็ได้ปรากฏตัวและเขาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าโยสวัสดีขอบคุณมากสำหรับการช่วยชีวิตคนของเราตัดภาพมาที่ลิมูรุสจากนั้นเขาก็ได้เอ่ยถามกับคาริออนว่าดังนั้นคุณคือราชาปีศาจคาริออนสินะไม่คิดว่าคุณจะมาด้วยตัวเองเลยผมลิมูรุสเทมเพสและเป็นเจ้าของเมืองมอนสเตอร์จากนั้นคาริออนก็ได้ตอบกลับไปว่าคุณกำลังจะบอกกับฉันว่าสลายเป็นผู้ปกครองเมืองนี้จากนั้นคาริออนก็ได้พูดตอบคุณดูดกลืนออฟลอร์ดเข้าไปใช่ไหมลิมูรุสก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่ถูกแล้วแล้วจะทำไมล่ะไฟบ่ล่ะจากนั้นคาริออนก็ได้พูดขึ้นมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนุกดีนี่ไม่แปลกใจเลยที่มิลิมจะอยากรู้อยากเห็นฉันต้องขออภัยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกน้องของฉันที่ก่อปัญหาถ้าคุณจะโปรดยกโทษให้ฉันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้และเพื่อเป็นการขอโทษฉันจะรับคำขอที่คุณต้องการจากนั้นลิมูรุสก็ได้ตอบกลับแบบไม่รีรอในกรณีนี้คุณจะเซ็นสนธิสัญญาไม่ลุกลามซึ่งกันและกันหรือเปล่าจากนั้นคาริออนก็ได้ตอบกลับไปว่านั่นคือทั้งหมดที่ต้องการหรือจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อว่าที่ยูราเซเนียจะไม่หันคมเขี้ยวไปทางเทมเพสจากนั้นดิมิรุก็ได้คิดในใจว่าฉันคาดหวังเล็กน้อยเกี่ยวกับคำพูดของราชาปีศาจคาริออนเขาค่อนข้างใจใหญ่เลยทีเดียวจากนั้นคาริออนก็ได้พูดต่อขึ้นว่าฉันจะส่งคณะราชทูตไปในเวลาไม่กี่วันฉันจะต้องขอบคุณคุณอย่างถูกต้องเมื่อเวลามาถึงแล้วเจอกันคราวหน้าล่ะดิมิรุและหลังจากนั้นตัดภาพมาที่เคลเมนเป็นอย่างไรบ้างล่ะมันก็ค่อนข้างไปได้สวยเลยทีเดียวชาลิปดิดถูกจัดการโดยมิลินดังนั้นฉันเดาว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณหนักใจราชินีแห่งท้องฟ้าเฟรจากนั้นเฟรก็ได้เอ่ยถามกับเคลเมนว่าคุณกำลังวางแผนอะไรอยู่เคลเมนก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่จำเป็นต้องระมัดระวังฉันแค่ต้องการช่วยเพื่อนน่ะจากนั้นเฟรก็ได้ตอบกลับไปว่าทุกคนก็พูดกันอย่างนี้กันทั้งนั้นจากนั้นเคแมนก็ตอบกลับไปว่าเอาละถ้าคุณยืนกรานเช่นนั้นครั้งหน้าคุณช่วยอะไรผมหน่อยสิจากนั้นเฟย์ก็ได้ตอบกลับไปด้วยความสงสัยครั้งหน้าคุณไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เหรอแล้วเคแมนก็ตอบกลับไปว่าก็ได้ยินชัดแล้วนี่ตัวอย่างเช่นงานเลี้ยงวอลเปอร์คิสคุณจะมาหรือเปล่าเฟย์ก็ได้ตอบกลับไปว่าได้เลยตราบใดที่มันยังอยู่ในความสามารถของฉันขอบคุณสำหรับทุกอย่างและลาก่อนเคแมนและหลังจากนั้นเมื่อเฟย์ได้จากไปเคแมนก็ได้พูดกับตัวเองว่าไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกและหลังจากทั้งหมดฉันวางแผนที่จะครอบครองคุณที่สัญญาไว้เขาพูดด้วยความมีเล่ห์เหลี่ยมจากนั้นตัดภาพมาที่พวกลิมูรุสที่กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ปกปิดเวทมนต์โลหะเวทลายเวทด้วยการลดความเร็วและดูดซับระบายพลังงานจากนั้นก็มีเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเสร็จแล้วเหรอจากนั้นลิมูรุก็ตอบกลับไปว่าใช่แล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นอาวุธที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเธอที่ฉันสัญญากับเธอเอาไว้พวกเขาเรียกมันว่าสนับมือของมังกรไม่กี่วันหลังจากการต่อสู้ของพวกเรากับชาลิดิตเทมเพสก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังคงต้องฝึกฝนตัวเองต่อไปหลังจากที่พวกลิมูรุฝึกเสร็จเขาก็ได้พักรับประทานอาหารจากนั้นมิลิมก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณสำหรับอาหารฉันต้องไปทำงานแล้วล่ะตอนนี้ไม่ต้องกังวลฉันจะกลับมาอีกครั้งในอีกไม่นานเมื่อมิลิมพูดเสร็จเธอก็เดินออกไปในทันทีตัดภาพมาที่ลิมูรุนี่จู่ๆเธอจะออกไปตอนนี้เลยเหรอมิลิมก็ตอบกลับไปว่าใช่ฉันจะพูดให้นายดูดีต่อราชาปีศาจตนอื่นๆจากนั้นลิมูรุก็ได้เอ่ยถามกับมิลิมว่าดังนั้นเธอจะไปพบกับเหล่าราชาปีศาจคนอื่นๆเหรอมิลิมก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่มันคืองานของฉันฉันไปก่อนนะและลิมูรุก็ได้ตอบกลับไปว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพล่ะจากนั้นระหว่างเดินทางกลับลิมูรุก็ได้เห็นภาพหลอนของชิซุขึ้นมาและเขาก็พูดขึ้นว่าถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันต้องตัดสินใจคลิปสรุปมังงะตอนที่39ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ